คลิปนี้นะครับกดไลค์ก่อนดูด้วยไปละไปดูเลยไปบายเอาละครับผมสิครับอยู่ผมสองชามซึ่งวันนี้เนี่ยในไมค์เขาชิวเล่าในพิซซ่าที่สองนะครับทุกคนหลังจากพักก่อนที่ผมแพ้พี่เฟรมไปแต่รอบนี้ไม่มีอีกแล้วไอ้มาไล่กระจกอะไรครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีก็เลยโอเคภารกิจในวันนี้พี่เฟรมเอาละบังไงพี่เฟรมในวันนี้นะครับเราจะไปหาเหมือนกันนะครับผมแบบสปีดรันนะฮะทุกคนไปแล้วพี่สปีดรันไปทำไมอ่ะไปทำไมเรารีบหาเพชรพี่รีบหาเพชรรีบหาเพชรเดี๋ยววันนี้เราไปตบมังกรกันดีกว่าพี่เกิดอะไรครับโอ้โหเอาชีวิตรอดอะไรหาเพชรว่าถามจริงเฮ้ยพี่อย่าพูดมากนะลงไปหาเพชรลงไปโอเคครับตอนนี้เราลงไปหาเพชรกันแล้วฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเรารีบลงไปหาเพชรกันดีกว่าครับทุกคนโอเคทุกคนมาต่อไปครับภารกิจในวันนี้เราจะลงเหมืองกันนะครับเพื่อไปทำการตามหาเพชรกันนะฮะไปเลยพี่เฟรมไปเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องทำการค่อยๆลงไปนะฮะแบบปิดรันพี่เฟรมได้ปิดรันเลยวะปิดรันโอ้โหเนี่ยเอาดิเราทำบันไดก่อนเนี่ยบันไดแบบชิวๆเอางี้พี่เฟรมอันนี้นี่เดี๋ยวผมขุดพี่วางโอเคป่ะจะได้แบบได้พี่เองมาผมขุดแล้วนะตอนนี้พี่วางนะทำข้างบนอยู่แล้วนี่ได้เลยพี่เฟรมมันลงไปฟาร์มเพชรไปเดี๋ยวไปเจอกลัววันนี้จะไม่เจอไม่เป็นไรพี่โอ้โหคือถ้าผมไม่เจอนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกนะผมเจออยู่แล้วล่ะไม่เชื่อโอ้พี่ทำไมผมจะไม่เจอผมกดตัวเอ็กก็เจอแล้วเอ้ยเอ็กเลตลอดเราเนี่ยเราเล่นแบบนี้โอเคอ่ะรีบลงดีกว่าแต่ถ้ำใหม่นี่คือแบบงงยังงงกับถ้ำใหม่อยู่นะไม่รู้เล่นไงสวัสดีพี่มอนสวัสดีครับมันอยู่ลึกอ่ะเราต้องขุดไปลึกไหมมันถึงจะเจอเพชรอ่ะจริงๆมันมีลบจน50กว่าพี่ผมเคยใช่นั่นแหละเดี๋ยวนะถ้ำเลยด้วยมันลบ50เลยเหรอจริงจังตัวจริงมีคนมาหน้าสิผมป่ะถึงไม้11แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขุดลงไปข้างล่างดูนะฮะอันนี้คือผมเพิ่งกลับมาเล่นนะมันมีติดลบด้วยนะโอเคติดลบเลยเหรอวะเฮ้ยผมได้วายลบ1แล้วลบ1แล้วเฮ้ยลงไปเนี่ยลงไปเรื่อยไปอาจจะอยู่วายที่ระวังน้ำมนต์กดของอันนั้นอ่ะอ๋อช่างมันกดข้ามคนดิ่งกดข้ามคนดิ่งคือม่อนเวอร์ชันนี้มันจะมีถ้ำอยู่ตรงกลางเว้ยถ้าเกิดสมมติว่าเจอถ้ำมันอยู่กลางกลางถ้ำอะไรถ้ำแบบถ้ำยักษ์อะแบบถ้ำใหญ่ๆอ๋อถ้ำยักษ์โอ้นึกว่าถ้ำไอตัวนั้นถ้าเกิดไอตัวนั้นก็คือแบบอยากเจอแล้วเกินใช่ก็เป็นถ้ำไอตัวนั้นแหละวาร์เดนนะก็ลุมฟาดได้ลุมฆ่าได้แบบไม่ดับของดีอันนี้จริงพี่เฟรมบอกเลยวาร์เดนเนี่ยสำหรับผมนี่มันก็เป็นแค่เหมือนแบบว่าลูกเจี๊ยบในกำมือนะใช่ตัวโง่ๆเจอต่อบอสก็ตายแล้ววาร์เดนผมไม่เคยดูฝรั่งสู้กับวาร์เดนนะรู้ว่าทำไมเพราะว่าไม่ต้องเรียนรู้ก็ชนะได้อะตัวเนี้ยเย้เอาอะเห็นในกลุ่มเห็นในกลุ่มเก็บเราหมดเด็ดในกล่องในกลุ่มที่เขากลัวกันเต็มเลยแต่ดูแบบโอ้โหสำหรับเรานี่ก็คือน่าจะแบบกิ๊กก๊อกชิวอะไรเลยพิกป๊อกแต่พี่เป็นคนนึงที่ยังไม่เคยเห็นเลยด้วยวาร์เดนเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นคิดว่ากูเคยเห็นป่ะผมไม่เคยเห็นนะผมก็ได้1.18ผมก็ไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยต้องจัดแล้วเอาแล้วไปไหนกันหมดเนี้ยหลุดลงล่างแล้วพี่ตอนนี้ผมอยู่วาย50แล้วพี่เฟรมเอาแล้วลงไปทางไหนกันนะมันคุณรูนั่นน่ะพี่รูอ่ะพี่มันจะมีรูอยู่อ่ะพี่ลองวิ่งไปสุดทางเดี๋ยวพี่เจอรูเองใช่แล้วพี่เอาหนึ่งบางนี่เสียงแล้ววะเดี๋ยวใช้วิธีเอ็กเรย์ปอมกันโอเคครับเราจะมีวิธีเอ็กเรย์ปอมอยู่นะก็คือว่าเราไม่ต้องกด F5 นะครับเพื่อแล้วก็อยู่ใกล้ๆนะไม่ทำการเชื่อคุณใช้หูฟังก็ได้วะดูยากเหลือเกินอยู่บนหัวแล้วนี่ไงเจ็บปุ๊บโอเคเจอถ้ำยังนี่ไงเจอแล้วจะรับเป็นไงบ้างดีอยู่พี่ไม่ดีอยู่ว่ะเราไปดูข้างล่างดีกว่าเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นมีอะไรกันยังรอดอยู่ชิวๆไม่เห็นมีอะไรเลยพี่บอลครับครับผมในทางที่ดีผมว่า TP พี่เฟรมมาคือครับเออคุณ TP ให้หน่อยได้ไหมครับตอนนี้ผมกำลังตอบบล็อกอยู่ดีวง TP อะไรพี่เฟรม TP มาหาผมเลยครับมันไกลเกินพี่ใช่พี่ใช่ตรงนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันดูน่ารักมากเลยระวังโอเคเฮ้ยระวังเบียบแต่ถ้ำนี่ดูแปลกก็ได้ผมบอกเลยว่าแบบมันดูแบบผมไม่เคยเห็นถ้ำนี้มาก่อนมันจะเป็นถ้ำยักษ์หรือว่าถ้ำแบบใหญ่ๆเลยถ้าเราเจอมันเป็นทำดีดีแล้วมอนเตอร์จะเยอะมากจะแล้วไม่ปักธงปักคอสอะไรเลยเหรอไม่อ่ะผมมีไลท์แมปโอเคผมมีเทคโนโลยีแย่ว่ะถ้าจริงผมใช้เทคโนโลยีของเกมไมค์ให้เป็นประโยชน์พี่ปรับไปเนี่ยพี่ปรับอะไรนะไอเนี่ยความสว่างเออปรับความสว่างผมมีไลท์แมปครับพี่น้องโอ้แล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงเฮ้ยอย่าถามเลยนั่นแหละไอขึ้นมาจากทางไหนอ่ะไม่รู้มาไงก็กลับทางนั้นแหละโอ้มันขึ้นมามุกอะแล้วแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยหนึ่งไล่ขุดเหล็กอยู่คือตอนนี้ผมยังงงกับถ้ำใหม่อยู่เลยนี่มันทำอะไรวะเนี่ยโอเคพี่ฟิล์มวันนี้พี่เดี๋ยวมันทำอะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ย53ใช่ลบพี่ลงไปข้างล่างอีกต้องลงอีกเหรอไปใช่ต้องลงไปข้างอีกใช่เหรอมีอีกเหรอมีลงพี่ฟิล์มลงไปก่อนไปดูกันผมอยากรู้ว่ามันจะลงได้ถึงไหนไอ้คนดิ่งไปเลยอันนี้เต็มละเฮ้ยเอาเบลล็อกแล้วนี่อะไรนี่มันวายนี่มันลบ52อ่ะนะเอาละอ๋อพี่นึกว่ามันลงไปอีกได้อ่ะบล็อกผมให้อ่ะไม่ได้ได้เอ้ยดีแต่ว่าถ้ำนี้ไม่มีวาร์เดนหรอพี่
ดูดีไม่มีอะไรเลยเราต้องหาที่อื่นโอเคพี่เฟมตอนนี้เราขุดมาขึ้นเครื่องบินอีกรอบนึงนะเพราะว่าถ้ำนั้นตันไว้พี่เฟมเดี๋ยวเราลงเราขุดเหมือนเราขุดอีกที่นึงดีกว่าแล้วไม่กลับบ้านเหรอเอ้ยพี่ผมเจอเจออะไรเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนเอาไปต้นไม้เอาไปต้นไม้เขาเรียกว่าเหมือนร้างโอ้ยเกือบตายเหมือนกันมาคือเมื่อกี้ผมต้องทำการยอมนะครับยอมขึ้นไปข้างบนนะฮะจากไอ้ถ้ำก่อนเพราะมันไม่มีอัปเดตเพิ่มเลยแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในมันเสียเวลาถ้าเกิดเราจะไปดูเราเลยขอขุดไปที่อื่นดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราขุดไว้ห้าสาวนี่ผมรู้สึกเลยว่ามันเหมือนแบบไม่รู้ขุดไปทำไมไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่หินดำด้วยมันโอเคพี่ไปไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่มีวาเดนนะครับในเกมนี้เอาเหล็กก่อนไหมตอนนี้พี่เฟมสรุปมันได้ของเล็กไม่มีเลยมันได้อยู่วาเดนว่ะเซ็งว่ะอ๋อคือมันไม่อัปเดตมาละมั้งคือมันจะมาแค่นี้ประมาณเนี้ยใช่เนี่ยทุกคนดูผมลองทับซัมมอนเว้ยแล้วมันจะเป็นวาเดนมันไม่มีวาเดนเว้ยใช่มันไม่มีอะทุกคนแสดงว่าเราอาจจะบ้าไปเองวาเดนคือฮีโร่บายตอนนี้หายากสรุปก็คือเหมือนว่าวาเดนน่าจะมา 1.19 อ่ะใช่เอ๊ะน่าจะเป็น 1.18.1 ก็ได้ไม่แน่ 18.1 เหรอก็ไม่แน่นะก็มัน1ใช่มันชอบจุด1อ่ะใช่นี่ก็หูก็ทางตันทางนี้นึกว่ามาถ้ามึงว่ามาที่อับดอนมาชีวิตจะดีขึ้นสุดท้ายแม่งก็ตันเหมือนเดิมไม่มีเลยเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยทุกคนแล้วเจอเพชรสักหน่อยนึงยังเนี่ยเพชรอะเพชรไม่เจอเลยปกติ UI11 ปกติ UI11 ก็เจอแล้วอะใช่ตายเถอะแต่นี่เหมือนมันทำให้เราเล่นยากขึ้นอะเพราะว่าปกติเวอร์ชันนี้หายากขึ้นใช่หายากขึ้นสุดๆเลยคือตอนแรกผมคิดว่า Y11 ลงมาเนี่ยผมก็ได้เจอทุกอย่างนะแต่ตอนนี้คือผมลงมาทุกอย่างผมก็รู้สึกแบบ Y0 มันว่างเปล่าหมดเลยมันไม่มีเลยเว้ยโล่งอะเด้เอาจริงนะพี่ผมรู้สึกคุ้นเลยว่าผมเหมือนผมอยู่ในความว่างเปล่าอ่ะเออใช่แล้วก็นี่เรียบร้อยมันดูทำให้แม่ค้าน่าตื่นเต้นขึ้นด้วยแต่อีกทางนึงมันก็ทำให้แม่ค้าเล่นยากขึ้นด้วยตอนนี้คือไม่เห็นอะไรแม้แต่มอนเตอร์ยังไม่เห็นแล้วเนี่ยปัญหาพี่ชีวิตตรงนี้แหละเป็นสักอย่างเลยโอ้โหให้ตายเถอะเหมือนมีแค่พวกเรา3 hours later โอเคผมได้มาแล้วโอเคพี่ตอนนี้นะผมต้องทำที่ขุดใหม่นะฮะที่ขุดนั้นเก่าไม่ใกล้ฟังแล้วจริงๆไม่น่าใช้เยอะเลยบ้องตรงนี่เจอตลาพีเจอมาได้อันนี้เหมือนเป็นถ้ำที่ดูดีนะแต่มันก็ไม่มีเพชรไม่มีเพชรเลยมอนเตอร์มาเอ้ยมันสงสัยไงมันได้ของง่ายเกินไปเอ้ยอย่าถามได้ผมไม่เอ้ยเจอเพชรแล้วมันปรับโชคลาภเพชรนี่ได้นะเพชรผมแป๊บการที่ผมต้องหาเพชรผมต้องมาวายลบ12เนี่ยเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยโคตรลึกทุกคนเออลงไปลึกๆแหละลึกเกินบางทีลึกเกินแล้วบ้องจำทางขึ้นได้ไหมดูจากเขามาขุดขึ้นมาพี่โอ้ยเยี่ยวมันสูงมากเลยนะมันดูตอนเนี้ยพี่เฟมเออลูกผู้ชายแค่เนี้ยจะยอมหรอวะเฮ้ยไม่ยอมเพราะว่าเราคือขนองเยอะแยะแล้วนะขนองโอเคขนองเยี่ยวเอ้ยตอนนี้เราคือขนองมาเยอะนะพี่เราจะไปยอมแพ้กับอะไรแค่นี้ไม่ได้นะเว้ยเออใช่อันนี้จริงครับพี่น้องมีอะไรไหมมีอะไรไหมแถวนี้ไม่มีอะไรหรอกพี่มีแต่พวกแร่ลาพีสแล้วก็แร่อะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยผมบอกตรงนะผมไม่ชอบหินในนี่เลยหินดิฟสเลตเนี่ยมันขุดอย่างนานอ่ะมันขุดนานกว่าหินธรรมดาเห็นปะเออใช่ทำให้ชิวเลยมันแข็งกว่านะมันทำให้มันเหมือนเป็นหินใต้พบอ่ะพี่หินใต้พบเลยแล้วมันแบบทำให้ชีวิตลำบากขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะเลยพูดตามตรงครับคือไม่ชอบฮะหินนี้เออถ้าเกิดเต็ม10ผมให้เลยลบ 3ทำให้ชีวิตลำบากขึ้นเฮ้ยจะน้ำแบบพี่เห็นเวลาหินปกติแล้วขุดแป๊บเดียวเนาะที่ขุดเหล็กอะแป๊บเดียวก็คือพังแล้วอันหินนี่คือแบบโอ้โหกว่ามันจะพังแล้วพี่เจอถ้ำใต้ทะเลว่ะไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยจำไม่ได้ป่ะน่ะไอ้ที่ระวังแร่ไว้อะไรจำได้เออกลับไปถ้าพี่จำได้ดีเรื่องขุดทันไม่กันตายตายแล้วอาหารหมดอีกแล้วผมเจอนี่มันถ้ำอะไรวะเนี่ยใหญ่เลยทุกคนผมไปเจออะไรก็ไม่รู้ว่าบังช่วยด้วยมันเต้นอย่างเยอะเลยนี่เจอกันมันเตยเยอะเกินบอกเลยว่าถ้ำใต้น้ำเป็นถ้ำที่ใหญ่มากเลยครับไปเดี๋ยวเพิ่งถ้ำใต้น้ำเลยกูจะตายแล้วมันเตยเยอะจัดเลยแถวนี้คาร์บอนไม่มันไม่มีหาด้วยผมลืมว่าหาลงมามาเดี๋ยวไปหาโอ้ยมันดูดีทุกคนในมอนไม่เซฟเลยโอ้โหหน่อยกูชีพกำลังไปรอดมึงเนี่ยหน่อยกูชีพกำลังเคลื่อนที่ไปช่วงนี้มึนๆครับแม่แล้วเดินแล้วเคลื่อนที่อย่างช้าบอกเลยแล้วหน่อยกูชีพหน่อยกูชีพมีอาหารในตัวมีแปะมีปลาอยู่8ชิ้นแล้วหน่อยกูชีพแล้วอีกเร็วเนี่ยเร็วผมจะโดนยิงตายแล้วหน่อยกูชีพโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ตรงนี้ก็มีซอมบี้มาตรงนั้นก็เป็นสเกลตันเจอถ้ำใหม่เจอถ้ำใหม่แล้วตอนนี้เจอถ้ำใหญ่เหรอถ้ำใหญ่เลยเป็นเหมือนถ้ำใหม่เลยทุกคนตอนนี้ซึ่งแบบมันโหดมากเป็นไงบ้างเลยขออาหารขอบคุณครับอุมามิต่อไปข้างหน้าเจอถ้ำใหม่เลยเอาพี่เฟรมมาเลยก็ได้ทพพี่ทพมาพี่แบบว่าค่าตัวถูกแล้วเดี๋ยวพี่ลำบากนะไม่เอาพี่ทพมาเลยไม่พี่หาเพชรอยู่เผื่อมีไงมันเป็นแบบไอ้ถ้ำใต้น้ำอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเลยโอเคเข้ามาเลยเยอะเยอะจริงที่นี่เยอะจริงร้อยแต่ละเพชรมีเยอะอยู่ยังไม่มีโล่เลยโอเคคิดแต่ละ
เซฟิโร่ยังนี่ไม่มีพี่น้องมาเลยพี่น้องโอ้ยสเกลตันเซฟิอาหารแต่สเกลตันเยอะมากเลยไม่ชอบเลยตรงเนี้ยสุดที่คนอันตรายสเกลตันอย่างเยอะแต่ว่าระเบิดไปเลยลูกพ่อสุดยอดพี่รู้สึกว่าดาบมันชาร์จนานขึ้นไหมไม่นะไม่นะคิดไปเองผมว่าปกติถ้าผมไม่ปกติมัน 1.8 ด้วยเว้ยนี่มันเหลือ 1.6 ป่ะไม่มันก็ 1.6 มานานแล้วนะเออใช่เหรอใช่ใช่เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก็มั่วแล้วอ่ะเฮ้ยคุณเล่นหมดมากกันไปป่ะเนี่ยเอ้ยผมหมดอะไรครับผมไม่เคยเล่นคุณเล่นหมดคุณเล่นไมค์คราฟหมดมากกันไปป่ะเนี่ยเอออาจจะเป็นเพราะหมดก็ได้ผมบอกแล้วว่าคุณจะคุณเขามีเร็วมากผมบอกแล้วว่าคุณเนี่ยอย่าตามคุณชัดเทพเยอะเนี่ยเป็นไงโอ้โหลืมออริจินอลแห่งไมค์คราฟไปเลยว่าออริจินอลเขาเล่นกันยังไงผมยังลืมไปเลยเนี่ยผมเล่นแบบเล่นแต่เวอร์ชันเก่าๆแบบ 1.15 1.16 ไม่เคยมูฟออนพอมา 1.18 ปุ๊บโอ้โหชิบิตเจอมันดูนี่นะอะไรเฟมอย่าเพิ่งดูเลยผมกำลังจะตายแล้วแป๊บนึงพี่อย่าเพิ่งนี่ไงใช่พี่เฟมอัจฉริยะแบบโคตรสวยเลยเจอเพชรทีแม่งไปอยู่เพชรเดียวเออเพชรถ้ำนี้มันมีเพชรแบบเพชรแบบเอ้ยมีน้ำตกขึ้นไปข้างบนจริงมีเพชรเดียวเนี่ยไอ้ตายเถอะคือทุกคนตอนนี้เราจะน้ำปกเอราวันขึ้นไปข้างบนนะถือเป็นเรื่องที่ปลอดภัยแต่ถ้ำใหม่นี่คือน่าเกลียดน่ากลัว2ตัว5บาทมากคือไม่ชอบเลยจริงขึ้นไปเข้ามาข้างล่างเหมือนว่ามันจะมีเพชรนะแต่มันก็ไม่มีเพชรคือแบบมันคือปกติถ้าเกิดเราเล่นไหมครับปกติคือเราเจอแร่เป็นล้านแล้วอันนี้คือแบบใช่ใช่ถ้าเจอถ้ำใหญ่ขนาดนี้มันเจออยู่แล้วเพชรอะแต่แบบอันนี้ไม่เจอเลยอันนี้ไม่เจอเลยไม่มีอะไรเลยนี่อันนี้บ่นจริงแล้วนะคือแบบมันอัปเดตเป็นการอัปเดตที่ผมรู้สึกว่ายากทำให้ผมใช้ชีวิตยากกว่าเดิม40เท่าเห็นใจคนเล่นโง่ๆแบบพวกกูเลยมึงเห็นพวกกูเล่นเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมันเห็นอย่างนั้นไงมันเลยทำแบบนี้กูมีพีได้ก็บุญหัวแล้วเนี่ยผมอัปเดตมาขนาดนี้มึงกล่าวกูตายเลยนั่นแหละกูมีคือขนองแล้วกูไปแล้วไปชิบหายแล้วเยอะเกินไม่เจอเพชรเลยอ่ะโอ้โหระเบิดเออนั่นแหละโอเคได้เวลาเตรียมของย้ายบ้านนี่มันคือวันเวลาการฟาร์มเหมืองโอเคอุ้ยเราค่อยๆไปนะฮะรอคิปเปอร์มาเราคิปเปอร์มาอย่างเดียวตอนนี้คิปเปอร์มาอย่างเดียวตอนนี้คิปเปอร์มาลูกพ่อเอาเลยเอาเลยลูกพ่อเออนั่นแหละ Run. มาแล้วมาแล้ววิ่ง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 อยู่แล้วอยู่ที่นี่เลยอาหารจะหมดตายไม่ตายแน่ๆตายแน่ๆอุ้ยเฮี้ยอะไรเต็มหมดเลยโอ้โหตัวเฮี้ยอะไรเต็มหมดเลยจะมาดูหน้าลุ้นอย่างว่าโอ้โหชีวิตเขาวุ่นวายดูเออวุ่นวายมากของพี่ไม่เจออะไรสักตัวเชี่ยเก็บเชี่ยอะไรเชี่ยกูนึกว่ากูเป็นกูนึกว่ากูเล่นเอาลาดอยู่นี่ไม่ใช่ไหมครับแล้วโอ้อาหารก็จะหมดโอเคมันเป็นสิ่งนึงที่ผมให้ผมจำได้นะว่ามันแบบจำขึ้นใจแล้วว่าแบบถ้าเกิดจะลงถ้ำใหม่นี่อาหารหมดนี่อย่าลงเลยคือตอนแรกแบบชิวๆได้ไว้แต่จริงๆคือแบบมันชิวไม่ได้ทุกคนมันอันตรายเกินโพดผมขึ้นแล้วนะไม่อยู่แล้วขึ้นได้เหรอใครอยู่ก็อยู่ไปไม่อยู่แล้วขึ้นไปก่อนไปเดี๋ยวตามไปได้เลยครับโอเคตอนนี้เราเผาของก่อนนะฮะเราก็ได้เพชรมาทั้งหมด12เม็ดครับจากการลงเหมืองรอบนี้นะฮะถือว่าเป็นการลงเหมืองที่ได้อยู่ได้เยอะจังวะได้อยู่ก็คือ มันมีรอบนึงไว้ที่ผมไปข้างล่างแล้วผมเจอ8เม็ดอ่ะอันนั้นคือผมดวงดีจัดอ่ะแล้วหลังๆจากรอบนั้นก็คือแบบไม่เจออะไรเรียบร้อยจะอยู่ข้างในอีกแป๊บนึงได้อย่างอะไรนะบังยังจะลงเหมืองอยู่นะเออบังไซเหมืองเนี่ยโอ้บังพอแล้วบังเหนื่อยไปแล้วได้เคยได้ยินป่ะบังเหนื่อยเกินไปไหมเออเหนื่อยเกินพอแล้วบังเหนื่อยเกินไปแล้วเปล่าฝืนตัวเองเกินไปเปล่าเอาเฮ้ยไม่ดีเฟมไม่ดีมั้งเตาเขารบบ้านทั้งบ้านเนี่ยเดี๋ยวอีกก่อนต่อไปครับก่อนที่เราจะจบคลิปกันร้องคำประภาคารพี่ทำเป็นประภาคารให้มันแบบว่าให้รู้ว่าแบบอันนี้คือบ้านเราไงร้องทำแบบเป็นเสาสูงขึ้นไปเสาสูงเสาโง่สูงขึ้นไปข้างบนครับไอ้มันดูแบบว่าเออเนี่ยคือบ้านเราจริงพี่เฟมมันอุตส่าห์ใช้คำว่าประภาคารก็ประภาคารดิพี่เออว่ะเสาสูงโง่ได้ยังไงพี่ใช่อันนี้ผมจะขึ้นไปถึงอะไรโง่ผมจะขึ้นไปถึงไวเลยนะไว255นะพี่แล้วผมโดดลงมาทีเดียวเอ้ยตายไม่ใช่ว่าวายมันไม่จำกัดนะฮาเลยนะมันจำกัดอยู่ใช่ไหมเอา120ก็พอแล้วเสาแค่นี้น่าจะบอกบ้านแล้วนะนี่บ้านเราโอเคทุกคนก็มืดพอดีไปมันโดดลงอ่ะไม่ได้โดดลงมาโดดมาปะตอนแรกกะว่าวันนี้จะมาทำโต๊ะอินชาร์สุดท้ายโต๊ะอินชาร์ไม่ได้ทำเจอเหมืองหายากมากนะแถมเหมืองไม่โหดเกินเหมืองมันหาไม่ยากหรอกแต่พวกแร่หายากแร่เพชรอ่ะแต่มันโหดมากหาสารเลยเออต้องท็อปเยอะเลยไปปักแบบถ้ากูมีปืนยิงท็อปกูปักกูยิงไรยิงยัดอ่ะคือเวอร์ชันนี้ใช้ไรแบบอย่างเดียวไม่ได้แล้วอ่ะใช้ไรแบบก็แค่เห็นอ่ะแต่ว่าแบบเราจำกัดซอมบี้ไม่ได้อ่ะมันเติมมันเยอะจัดนั่นสิโอเคทุกคนงั้นคลิปนี้จบไปแค่ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการลงเหมืองใหม่เจอเหมืองใหม่ทีนึงก็ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะพักผ่อนแล้วก็ไปหาเสียดายอ่ะฝึกปืนมันไม่มีใช่ไหมบอลเล่นตอนนี้ไม่มีแต่เราสามารถลงดาต้าแพ็กได้แต่ผมจะไม่ลงนะฮะไม่รู้จะลงมาทำไมโอเคทุกคนคลิปนี้จบไปแค่ก่อนแล้วนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับเหมืองใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย